สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่ากลุ่มนักวิจัยจากสถาบันวิจัยยางพาราสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีนได้ลุยงานในพื้นที่เพาะปลูกยางพาราและห้องปฏิบัติการของสถาบันในเมืองตันโจมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนความพยายามของกลุ่มนักวิจัยชาวจีน3รุ่นทำให้ปัจจุบันวงจรการเพาะพันธุ์ต้นยางพาราในจีนลดลงจาก41ปีเหลือเพียง27ปีและมีการเพาะพันธุ์ต้นยางพาราให้ผลผลิตสูง8สายพันธุ์ทนต่ออากาศหนาวเย็นและลมแรง